ไปเนี่ยแต่ได้ลองสังเกตแล้วจะติดใจอายเป็นคนมีสไตล์เห็นยังบอกคือพายเพราะอายมันอินดีเมื่อกี้กูมีอยู่ดอกสาวอายมันเข้าเรื่องข้าวสาวเลยบอกแฮปปี้ออกหักเจอรักอายจากความหมดสมบูรณ์จากสีฟ้าได้กี่ไม่ได้เป็นสายเปย์แค่เธอบอกอยากได้อะไรจงใครทำแม้เมื่อเธอให้ก็ยินดีจริงแม้ว่าห่วงไม่คบกันแต่ว่าฉันนั้นยอมเพยอยากได้อันนั้นจังจังจังเตะก็ชี้เอาเงินมีเปล่าเนี่ยมีเปล่าเธอเปล่าว่าเราของพี่บ่อยอยากกินยำบ่อยอยากไปยำบ่อยอยากไปเชื่อว่าพี่ดอกไอ้ก็สั่งให้เธอเปล่าว่าเราเปล่าว่าไม่พูดเอาว่าเราใส่พี่บ่อยสภาพว่าจัดกับพี่น้องของพี่บ่อยที่พอพัก FC นาพันสามกันนั่นเองนะครับนะก็ขอบคุณด้วยละกันนะขอบคุณด้วยละกันนะครับยังไงเดี๋ยวเรียกว่ายังมีติดค้างอยู่บ้างบางบทเพลงนะครับยังไงเดี๋ยวจะให้ในรอบแนวของรวมสมัยนั้นในรอบถัดไปด้วยกันนั่นเองนะครับสักครู่หนึ่งนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้ได้ทยอยลงกันก่อนละกันนะฮะแล้วก็สลับเปลี่ยนกันนะสลับเปลี่ยนกันนะครับแนวของย้อนยุคกันด้วยนั่นเองนะครับนะก็ให้ทุกท่านได้ร่วมสุขกันนั่นเองเรียกว่าทุกรุ่นทุกวัยกันนะฮะแล้วก็เน้นย้ำอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับนะบอกอย่างที่แจ้งไว้เลยนะกับงานประจำปีนี่เองนะครับนะวัดดอนมะขามช้างนะครับเรียกว่าในเร็ววันนี้เลยนะครับนะจริงๆแล้วก็ประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์ด้วยกันนั่นเองนะครับนะก็ค่ำคืนแรกนะวันที่15นะครับก็อยู่กับพวกเรานะครับทีมงานของบางเชษกันนั่นเองนะครับนะแล้วก็ค่ำคืนที่2นี้รู้สึกว่าเป็นศิลปินดังด้วยนะใช่แล้วนะครับนะกับลำไยใช่ไหมใช่ครับนะครับนะก็เรียกว่าฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยละกันนะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยละกันนะครับนะเรียกว่าจัดทุกๆปีอยู่แล้วนะครับนะกับวัดดอนมะขามช้างนะครับนะจัดเพียง2วันเท่านั้นนะครับของทุกๆปีเลย15และ16นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับมิตรรักน้ำนะครับที่เรียกว่าอยากจะไปร่วมสุขกันนะครับนะกับพวกเราทีมงานนะครับก่อนในเรียกวันนี้นะครับนะวันพรุ่งนี้เลยนะครับนะอยู่กันที่หนองว่าเองนะครับนั่นหนองว่าโซนของหนองขนานก็เรียกว่าไม่ไกลจากที่นี่มากนักนั่นเองนะครับแล้วก็11นะครับอยู่กันที่ลาดบุรีนะครับนะกับวัดแก้วเจริญนะครับกับงานประจำปีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็14นะครับนำบ้านซ่องหนองมะกอกนะครับ15ก็
ที่นี่เลยนะครับวัดลำขับช้างนะครับ16อยู่กันที่หนองตะปูและ17อยู่ที่ดอนถิ่นแดดนั่นเองนะครับนะก็เรียกว่าอยู่ในบริเวณนี้นะในบริเวณนี้นั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะอ่ะช่วงนี้จัดการนะครับในแนวของผลงานเพลงย้อนยุคครับผมนะครับนะรอบนี้เริ่มต้นจังหวะก้องยาวครับผมครับผมมาแล้วก็จัดกันให้เลยรวมสุขได้ทุกท่านทุกคนกับผลงานเพลงทหารใหม่ไปไหนวะไปไหนครับโอ้โหทหารใหม่ประกาศเพลงไม่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหทหารใหม่ก็ไปเกณฑ์เนี่ยน้องโอ้โหพี่เอิร์ธโหให้ผมฟังหน่อยไม่โหแล้วเร็วๆไม่ใช่ลูกทุ่งกองยาวไอ้น้องโอ้โหเธอดวงพอให้